ไทย PBS Podcast เปิดตัวรายการใหม่หูยาวเล่าเรื่องนิทานเสริมสร้างจินตนาการและสร้างลักษณะนิสัยสำคัญ6ประการสำหรับเด็กพอดแคสต์รีวิวนะครับชวนน้องๆไปฟังนิทานเรื่องหูยาวเล่าเรื่องกันนะครับเรื่องราวของเจ้ากระต่ายกับผองเพื่อนที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีอย่างเช่นตอนนี้นะครับชื่อตอนว่าอย่ามาโดนหางฉันนะที่จะบอกเล่าให้น้องๆฟังเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิของร่างกายของตนเองและของคนอื่นนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับผมหูยาวกับเพื่อนๆมาแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราถ้าเราไม่อยากให้ใครโดนตัวเขาจะมาโดนตัวเราไม่ได้นะมาฟังกันครับณสนามเด็กเล่นหูยาวตัวนุ่มและหนูจี๊ดกำลังตกลงกติกาในการเล่นซ่อนหากันอยู่หูยาวจะปิดตาแล้วนับ 1-10 ตัวนุ่มกับหนูจี๊ดไปหาที่ซ่อนนะแต่อย่าไปไกลมากเดี๋ยวหูยาวหาไม่เจอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หูยาวจะเปิดตาแล้วนะโอ้ยใครกันเนี่ยมาดึงหางของหูยาวเมื่อรู้สึกตัวว่าถูกดึงหางหูยาวจึงลืมตาขึ้นมาแต่กลับมองไม่เห็นใครอยู่รอบๆเลยใครกันนะมาดึงหางของเราหรือว่าติดตามฟังรายการหูยาวเล่าเรื่องตอนอย่ามาโดนหางฉันนะได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับรวมถึงรับฟังผ่านพอดแคสต์ทุกช่องทางที่คุณกำลังรับฟังได้เลยยังมีรายการต่างๆที่น่าสนใจให้ติดตามกันในพอดแคสต์รีวิวครับผม